จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราสองคนนะครับเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนนะฮะก็ความสัมพันธ์ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการสะสมความรู้สึกดีๆการให้นะครับแล้วก็จนวันนึงก็คือเราไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอวันนึงที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอยากดูแลเขาวันนั้นแหละครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะขอบีเป็นแฟนครับค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ชอบขี้หน้าเขามาก่อนค่ะก็คือสมัยเรียนนะคะก็คือไม่ชอบขี้หน้าเขาเลยเพราะเขาเป็นเหมือนแบบว่าหัวหน้าห้องแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบเผด็จการที่จะต้องบังคับให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งอะค่ะประมาณช่วงปี3ปี4ก็คือคุยกับเขาแต่ว่าเรายังคงสถานะที่เป็นเพื่อนไม่ได้แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นมากกว่าเพื่อนคือแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดก็ขอบคุณเขาที่ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ต่อไปนี้เราเขียนบทเองนะครับว่าเราจะเขียนบทว่าเป็นยังไงแต่นี้ถ้าเราเข้าใจว่าบทเนี่ยมันจะควรจะเป็นยังไงถึงจะราบรื่นเนี่ยก็ยกระดับคุณค่าของความรักจากให้ได้รับมาเป็น And I'll love you still I always will Be strong Cause in my eyes you can never do no